บ้านพายรินระดาถูกลือซุ่มคบเปรเกดังรุ่นพี่ร่วมช่องถูกลือซุ่มคบเปรเกดังรุ่นพี่ร่วมช่องเปิดบ้านพายรินระดาไม่คิดพึ่งเชื่อเสียงหลังถูกสงสัยสัมพันธ์ตู่นันทิดาใช้สกุลเดียวกันเรียกว่าเป็นหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถไม่แพ้คุณาเลยทีเดียวสำหรับพายรินระดาที่นอกจากเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าทั้งครอบครัวของเธอนั้นทำงานทางด้านสายการบินนั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับประวัติพายรินดาดาสาวน้อยหน้าสายเอกสารการแสดงจากรัวธรรมศา,ศาสตร์ที่มีความฝันยิ่งใหญ่อยากเป็นแอร์โฮสเตสคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยสําหรับประวัติพายชื่อจริงรินดาดาแก้วบัวสายภูมิลําเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครพายรินดาดาเป็นลานสาวของตูน่นันทิดาแก้วบัวสายมีพี่ชายคือเค้กนัทวัฒน์แก้วบัวสายสำหรับภายนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากๆโดยเธอเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์เอกละครเวทีซึ่งเธอสามารถเขียนบทละครได้อีกด้วยซึ่งเธอได้เข้าในรอบรับตรงเลยด้วยแต่ถึงแม้เธอจะทําได้ดีในด้านการแสดงแต่ความจริงแล้วเธอชอบเรเไนในด้านภาษามากๆแต่สอบไม่ติดเลยเลือกที่จะเรียนทางด้านการแสดงแทน ซึ่งเธอมีความฝันที่จะทำงานทางด้านสายการบินเพราะที่บ้านก็ทำงานทางสายการบินโดยคุณพ่อเป็นสจ๊วตและคุณแม่ก็เป็นแอร์โฮสเตสพี่ชายก็เคยทำงานภาคพื้นดินเธอจะมีความฝันที่จะทำงานสายการบินนั่นเองพายรินดาดาบอกดีใจได้ร่วมงานกับเจมมามีผู้จัดการคนเดียวกันแต่ก็ยังตื่นเต้นยันฝ่ายชายไม่ได้จีบแค่สนิทกันเพราะรู้จักมานานเท่านั้นส่วนกระแสจิน้นหนูกับพี่เจมอย่างที่บอกว่ารู้จักกันมานานมากแล้วก็สนิทกันแต่พี่เขาไม่ได้จีบค่ะ ส่วนคลิปสาว่ายน้ำที่พี่เขาลงในไอจีก็ไม่ได้ตกใจเพราะพี่เขาเป็นคนคิดอยู่แล้วแฟนๆก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพี่เขาด้วยไม่ห่วงห่วงทำไมล่ะไม่ห่วงค่ะเป็นไลฟ์สไตล์พี่เขาเผอยังตื่นเต้นได้ร่วมงานกับเจมมาอีกฝ่ายไม่ได้จีบตื่นเต้นค่ะเพราะพี่เจมเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันและเคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็เลยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายค่ะพี่เจมก็คอยแนะนำและเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยค่ะตื่นเต้นค่ะ